ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นวันนี้ทั้งกระทิงแดงแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับนมสดเมจิไก่ย่าง5ดาวมาร่วมสนับสนุนตลอดเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็แอนตาซินด้วยนะครับต่อยลำตัวไป2หมัดลงไม่ลงพรหมเล็กเป็นฝ่ายย้ำมาแกซ่อนอาการได้ดีจริงๆนะครับเอริกเวสพยายามจะใช้ท่อนแขนด้านซ้ายครับเหนี่ยวคอพนมลุงเล็กเพื่อไม่ให้ต่อยครับกรรมการก็เตือนนะครับกรรมการอุดมเตือนนะครับเตือนทางเอริกเวสว่าไปกดศีรษะไปเหนี่ยวคอโอ้โหซ้ายหมัดนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับเอริกเวสนี่แกกินยาไม่ได้ขย่าวขวดจริงๆทนทายาทเหลือเกินนะครับไล่ต่อครับพนมลูกเล็กแยบแล้วจิ้มด้วยซ้ายครับมาแยบ 5-6 บัตรแล้วจิ้มด้วยซ้ายนะครับพยายามจะใช้ท่อนแขนท่อนซ้ายครับเกี่ยวคอโดนทุกยกครับแต่ว่าแม่มียืดหยุ่นครับพนมลูกเล็กต้องเดินไล่ต่อพนมลูกเล็กนี่และเน้นนะครับเน้นระยำด้วยออกซ้ายอีกหมัดหนึ่งซ้ายแต่ละหมัดนี่แต่งเลยนะครับแต่งเลยท่าทางเหนียวไม่ใช่เล่นนะครับโอรันเอลิเกสนี่โดนเยอะแล้วแต่ว่าแม่อาการออกครับแต่ว่าหัวใจใช้ได้เลยครับล้วงลำตัวครับแต่ว่ายังไม่แน่นซ้ายที่หน้าพยายามจะล้วงลำตัวครับเอลิเกสแต่ติดต่อยไปติดท่อนแขนข้อศอกหมดนะครับแม่โอ้โหชกแต่ละไฟนี่ต้องยอมรับว่าดีขึ้นทุกชมภาพช้าครับยับขวา 3-4 หมัดแล้วก็กดซ้ายเปรี้ยงครับมามีนวมมาท่านกาครับแม่นี่แฟนมวยสุภาพสตรีครับนี่ก็แฟนพันธุ์แท้เหมือนกันขอบคุณกรวีขอไพบูลย์ประธานบริษัทไทยสโตเรจแบตเตอรี่จำกัดมหาชนคุณวีรวัฒน์ขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทเคมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทแลมตันไลติ้ง2001จำกัดผู้ผลิตนีออนสำเร็จรูปเซนทรอนิกส์จากแลมตันมาชมกันต่อบนเวทียก6นะครับของการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นไฟเวทของ ABC นะครับ ABCO ระหว่างนักมวยไทยนะครับมุมแดงพรหมเล็กกระทิงแดงยิ้มกับผู้ท้าชิงเอ็นดูเกตนะครับตอนคำปล่อยแล้วสักครู่ไม่รู้ว่าใครเหนียวนะครับของเราเหนียวร่วงเขาเหนียวปกตินี่นักมวยไทยเหนียวสู้นักมวยฟิลิปปินส์ไม่ได้นะครับชนกันอย่างแรงนะครับมาสักครู่โชคดีเขาที่ไม่มีใครแตกยังเหมือนเดิมครับยังเน้นอยู่ครับพรหมเล็กล่างสลับบนไปล่างไปบนอยู่นะครับโอ้โหขวาเน้นของเอลิเกสเริ่มจะออกลีลาแล้วครับเอลิเกสแม่เป็นมวยหมัดคู่ครับเมื่อสักครู่นี้ต่อย2หมัดพร้อมกันครับดูครับมาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้นะครับยก6วันนี้ทั้งปอกุ้งเผานะครับตอนนี้เดอะไวท์เฮ้าส์มีทั้งโคโยตี้เป็นร้อยเลยนะครับของคุณปัญญาทองไทยที่รัชดาแม่เล่นลีลาแล้วนะครับเอลิเกสโครงสร้างนี่ต้องยอมรับว่าใหญ่กว่าพนมเล็กชกยากมากๆเลยเดี๋ยวเปลี่ยนการยกนี้มาเปลี่ยนการแล้วนะครับแต่พวกเรามาดูซ้ายของเรายังแม่นตลอดฮุกขวาตัดอีกหมัดนึงน่าจะว่าลูกเน้นของเราแน่นอนครับแต่ว่าดูแล้วเอลิเกสทำท่าจะออกเหนียวเป็นตังเมเลยครับดูครับเอ้าครับลำตัวใหม่ครับอัปเปอร์คัทขึ้นบนครับลำตัวครับซ้ายลำตัวทำแล้วก็ซ้ายลำตัวเลยครับหมัดเขาซ้ายนายดีครับต่อยแบบนี้ฮุกขวาครับก็โดนเยอะกันเชียงออกไปแล้วเอลิเกสแม่ออกไปเต้นแล้วครับออกไปเต้นแล้วแม่ต้องยอมรับแรดจริงๆเลยเอลิเกสพวกเราเป็นฝ่ายเดินต้อนตลอดวันนี้ข้อมูลนะครับต้องขอบคุณทางหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับฝ่ายข่าวกีฬาวันนี้ให้มาเยอะเลยมาดูคู่แรกวันนี้นะครับป้องกันในรุ่นไฟเวทของ ABCOนักมวยไทยมุมแดงนะครับพรหมเล็กกระทิงแดงยิ้มกับเอริเวสผู้ท้าชิงจอมโถดจากฟิลิปปินส์มาถึงครึ่งทางแล้วยก6ชมภาพช้าครับ
คำแล้วจิ้มด้วยซ้ายครับอันนี้หัวชนนะครับนี่หมัด2หมัดครับแหมไอ้หนุ่มหมัดคู่คำแล้วอัดซ้ายไปที่ลำตัวครับฮุกขวาตามท่านประธานในการเดินทางมาถึงแล้วยังนั่งชมด้วยความสนุกสนานครับขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนคุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทสมกลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่จำกัดคุณมานพสวัสดีครับบริษัทแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวผู้ผลิตและจำหน่ายสกินเดียวและวิตามินมโนโปรวิตมาชมกันต่อบนเวทียก7วันนี้ทางกระทิงแดงนะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์19แห่งลังไค13แห่งโดยคุณวิเชียรสมพุ่มโรจน์นะครับแล้วก็ไก่ย่าง5ดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิแล้ววันนี้ทางคุณพิชัยกิติธิจากสมเกาหลีตะกุจับตราเป็นสัมพันธ์คู่ด้วยดูน่าจะเมื่อเกินครึ่งทางมาแล้วถ้าทางว่าจะเป็นเกมเดียวกรรมการเตือนนะครับเตือนคาวาของเราก้มต่ำไปนิดนึงแต่ว่าแล้วก็เตือนทางด้านของผู้ท้าชิงเอลิเกสว่ากดคอคู่ต่อสู้ยก7ครับเป็นหมัดบุกเป็นหมัดบวกที่อันตรายนะครับเพราะว่าศีรษะจะชนกันตลอดเหมือนกันโปรโมเลของเราเนี่ยซ้ายแต่ละหมัดนี่ต้องยอมรับว่าแม่นด้วยนะครับต่อยแบบแคบๆเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้เอลิเกสโดนแล้วสงสัยครับโดนปั้งเข้าไปแล้วลดกลาดทั้งคู่ลดแขนสองข้างมานึกว่าโดนอะไรครับแม่ลีลาเยอะครับดูครับออกไปเรื่อยเลยครับหมัด1-2-1-2แต่ว่าไม่แรงครับเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาเอายังเอาไม่ลงนะครับยังเอาไม่อยู่ไม่สุดด้วยเป็นจอมทรดอีกคนหนึ่งของฟิลิปปินส์นะครับเอริกเวสผู้ท้าชิงวันนี้ชกถึง12ยกมาชิงกับนักมวยไทยวันนี้ก็คือพรหมเล็กกระทิงแดงยิมวันนี้ทั้งแอนเดอร์สันด้วยนะครับเป็นการเตือนแล้วครับเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกรมตำนะครับดูแล้วเป็นมวยที่ลีลาการชกนี่มากด้วยประสบการณ์จริงๆเอริกเวสโดนเยอะกว่าของเราแน่แต่ว่าทนไหวนี่ครับลดกาซ้ายครับเอาขวานั้นแนบข้างเอาไว้ดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกว่าทนได้อะครับแต่เลยมีลูกเล่นให้เห็นอย่างที่เห็นนะครับถือว่ายกนี้คลายเครียดครับต่อยแบบคลายเครียดแล้วครับเอลิเกสแล้วก็นวดไปเรื่อยครับเคาะไปเรื่อยพนมลุงเล็กลำตัวบ้างข้างบนบ้างนะครับยับรบกวนครับแล้วก็สวนด้วยขวาลำตัวครับฮุกซ้ายตัดลำตัวเอลิเกสตัดด้วยครับหันมาสู้ลำตัวด้วยหมดยกครับภาพช้ายกที่แล้วครับฮุกขวาแล้วซ้ายตรงครับแม่โดนแล้วก็ผายมือก็ยังมีลูกเล่นให้แฟนมวยนั้นไม่เครียดนะครับขอบคุณบริษัทยาดองเล่าตราเก้าเหรียญจำกัดห้างสุนจำกัดยาแก้ไออาปาเช่บริษัท JRD Blind Motor Industry จำกัดรถจักรยานยนต์ JRD ยก8ครับมาชมกันต่อบนเวทีนะครับวันนี้ก็ทั้งกุ้งต้มสุกนะครับราซีพีวันนี้มาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับมานอกเหนือจากวันนี้ทั้งปอกุ้งเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยวันนี้เน้นขึ้นเลยนะครับพนมลุงเล็กไล่เร็วครับไล่ให้เร็วขึ้นแล้วก็ก็ดูเหมือนว่าไม่อยากยืดเยื้อครับเพื่อจะให้เวลากับรุ่นพี่ครับคือโอ้โหชนเลยครับแม่นี่ถ้าเป็นฟุตบอลนี่ใบเหลืองแล้วครับแม่เจตนาเลยครับลูกนี้เอลิเกสเอาหน้าชนดื้อๆเลยก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่าแท็กติกของนักมวยฟิลิปปินส์นี่มีมากเลยมากโดยประสบการณ์นะครับทนด้วยแล้วมีนานๆโต้หมัดนึงแต่ว่าโตอันตรายเมื่อแต่ว่าของเราในชกเยอะต่อยมากเลยอ่ะทั้งลำตัวทั้งหน้าแต่ว่าทางเอริกเวสนี่ทนไหวทนทายาทเหมือนกันอีกคนหนึ่งนี่แชมป์ของเรานะครับที่เราจะสืบสานกันเรื่อยไปวันนี้ช่องเจ็ดสีร่วมกับพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยคุณวิรัติวิชัยรัตนวงศ์แล้วก็คุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสดที่สยามพารากอนแห่งชั้น5นะครับสองหมัดนี่ครับพารากอนซ้ายลำตัวแล้วก็ซ้ายที่คางนี่โดนเต็มๆครับยังเฉยๆอยู่แม่เหนียวจริงๆครับต้องยอมรับว่าเหนียวชนิดอย่างหนาเลยครับไม่เบื่อด้วยนะครับทำท่าไม่เบื่อด้วยอ้าวโตมาอีกแล้วเอรูเกตแต่ว่าต่อยไม่เข้าเป้านะครับพวกเรานี่ต่อยแคบๆสั้นๆต่อยแบบเน้นเลยนะครับเน้นก่อน
ซ้ายล่างไปหมัดนึงคะแนนนั่นก็ตามสายตาท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็ไปไกลแล้วครับของเราแต่ว่าโอกาสจะปิดบัญชีชนิดไม่ครบยกของพนมลุงเล็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับดูว่าโอรันเอลิเกสออกลีลาอย่างนี้เขายื้อเวลายืดเยื้อแน่นอนอาจจะครบ12ยกแล้วครับดูครับโดนเยอะยังยั่วได้นานๆก็จะมาเล่นงานลำตัวพนมลุงเล็กบ้างครับหมดยกภาพชายกที่แล้วครับซ้ายลำตัวเต็มๆครับแล้วก็ขึ้นบนครับนี่ครับไม่เข้าซอกคอนะครับไม่เข้าคางครับชมกันต่อครับยกที่9ครับขอบคุณคุณณัชพจน์โสธิวรรณวงศ์ครับรองประธานกรรมการบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดถ้าคุณนอนไม่หลับก็โทรศัพท์ไปเขียนจดหมายไปครับที่มูลนิธิพระอาจารย์วันนะครับตู้ปน123บางขุนเทียนกรุงเทพครับนอนไม่หลับปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์อร่อยครับศักดิ์สิทธิ์ภัตตาคารคาราโอเกะบริการยอดเยี่ยมเหมือนเดิมมาชมกันต่อบนเวทีมาถึงยก9นะครับวันนี้ทั้งกุ้งต้มสุกนะครับตราสิพีพิพัฒน์กุ้งสายพันเยี่ยมผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะครับเลี้ยงจากฟาร์มปิดด้วยระบบเทคโนโลยีชีวภาพด้วยนะครับวันนี้มาร่วมสนับสนุนคุณพงษ์พิเศษไพฑูรย์โอ้โหนี่ยกนี้ครับดูก่อนครับเอลิเกรสเปิดสู้แล้วนะครับยก9เอ้ากรรมการแยกอยู่ครับแหม2เหลืองแล้วครับแบบนี้เป็นมวยที่ชกแบบลูกทุ่งจริงๆเลยทีเดียวเอลิเกรสนี่เพราะว่าไม่มีตำราแต่ว่าสู้เหนียวทรหดบทจะต่อยนี่ต่อยมาเลยมาถึงยกนี้ยก9แล้วนะครับดูดิดูลีลาการชกของแกดิบทจะใส่นี่ออกมาออกหมัดมาเลยนะครับไม่มีตำราเหมือนกันแต่ว่าความทรหดทนนี่ต้องยอมรับทำท่าจะเลิกทำท่าจะเลิกทำท่าจะเลิกเสียงเชียร์เริ่มกันนะกระหึ่มใส่หมัดนึงไล่ลำตัวเอาลงไม่ลงลงไม่แม่น่าจะเป็นลีลามากกว่าครับลีลายั่วให้เราต่อยเยอะๆครับดูครับเอาละครับกลับฮึดขึ้นมาอีกแล้วครับเอลิเกสแหมนี่ถ้าเป็นนักแสดงนี่ได้ตุ๊กตาทองแน่เลยครับประมาทไม่ได้จริงๆนะครับพนมเล็กอ้าวดูดิปล่อยให้ต่อยอีกแล้วท่านี่หัวใจไม่ได้นะครับเรียบร้อยไปนานแล้วนะครับเอลิเกสกรรมการอุดมนี่ถ้าปล่อยให้ต่อยเฉยๆอย่างนี้มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะโดนจับแพ้เลยนะครับโอ้โหยกนี้ทำไปเล่นไปนะครับเอลิเกสถ้าหากว่าดูครับยืนให้ต่อยนะครับแต่หากว่าถ้าไม่ตอบโต้เลยนั้นกรรมการมีสิทธิ์นะครับจับเทนนิสน็อกเอาได้ทำท่าสายหัวเนี่ยสายหัวจะไม่เอารู้ว่าบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอริเกตเน้นไปที่ลำตัวครับพนมลุงเล็กเหนียวจริงๆครับเหนียวขนาดแพ้โดนไปเยอะเลยครับทุกยกนี่ไม่ใช่น้อยๆโอ้โหมาถึงปลายยกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกรอบนี่นี่นี่กระโดดเลยนะครับมาลุยอีกแล้วไร้จำตำระหมดยกภาพช้าครับยกที่แล้วดูครับเป็นยกที่โอรันเอลิเกสผู้ท้าชิงนั้นยืนให้พนมลุงเล็กต่อยหลายช็อตนะครับขึ้นยกที่10ครับการขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงนะครับบริษัทโกลมิสโปรดักต์จำกัดน้ำยาดมโป้ยเซียนพิมเซนน้ำตราโป้ยเซียนบริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัดน้ำเครื่องไดเกียว 2T และไดเกียว 4T มาชมกันต่อยก10นะครับวันนี้ทั้งกระทิงแดงโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม19แห่งหลังไข13แห่งโดยคุณวิเชียรสมบูรณ์โรจน์แล้วก็นมสดเมจินะครับมีทั้งไก่ย่าง5ดาวด้วยปอกุ้งเผานะครับเดอะไวท์เฮาส์พิโอตี้ด้วยและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้ำหอมสมุนไพรพญาราชสเปรย์ด้วยมีจดหมายตามร้านขยะทั่วไปแล้วก็กุ้งต้มสุกนะครับตรา CP ด้วยต่อยไปต่อยมาดูครับเอลิเกสชี้ไปที่พื้นเวทีจะให้พนมลุงเล็กดูอะไรที่เวทีแต่ว่าของเราไม่สนใจครับอยู่ในระหว่างยกครับแกลีลาลูกเล่นเยอะครับเอลิเกสดูครับเดี๋ยวสู้เดี๋ยวถอยเดี๋ยวสู้ดูครับดูทำท่าดูทำครับแม่โอ้โหดูลีลาเหมือนว่าจะไปครับแต่ที่ไหนได้นะครับแม่ยั่วครับยั่วเล่นแม่นี่ต้องให้รางวัลตุ๊กตาทองเลยครับกรรมการเตือนแล้วครับแม่ดูลีลาแกนะครับเอริเกสลีลาแกไม่ได้เขย่าขวดจริงๆเลยดูดิแม่ทนไหวนะครับหมัดของพนมเล็กนี่กระบอกทนได้สบายเลยมาถึงยกนี้ยก10แต่ว่าดูที่แกชกแล้วเนี่ย
ดูไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าประมาทไม่ได้เลยเพราะว่ามีทั้งศีรษะด้วยนี่เตือนแล้วเหมือนกันนะครับเราโดนครับประสบลูกโดนมัดขวาครับคว้างมาจากข้างหลังดูครับทำท่าอีกแล้วทำท่าเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาอีกแล้วครับดูครับแม่สงสัยก็ดีครับแฟนมวยไม่เครียดนะครับดูแล้วก็หัวเราะยิ้มไปด้วยครับบางโอกาสแกก็ยื่นหน้าให้ต่อยเฉยๆมีปัญญาต่อยก็ต่อยเลยครับเชิญเลยนี่ครับโอ้โหต้องยอมรับเลยมาถึงตรงนี้เลยนี่เล่นเอาพลุงเล็กวันนี้เหนื่อยเลยนะครับมาเจอกับมวยที่ไม่มีตำราแล้วก็ไร้ตำราอย่างนี้ต่อยเท่าไหร่นี่เท่ากันเลยทนไหวนะครับเอริกเวทแม่สงสัยว่าจะชอบชมภาพยนตร์จีนครับฝึกกำลังภายในภายนอกมาเสร็จสับเรียบร้อยเลยออกลีลาอย่างที่เห็นดูดิตำราไม่มีจริงๆบทจะทุบก็ทุบเหมือนกันบทโต้ก็โต้นะครับมาเหลืออีกนิดเดียวนะครับใกล้จะหมดยก10ยืดเยื้อแน่นอนแล้วนะครับเหมยผู้แรกวันนี้แต่ว่าชมภาพช้าครับดูครับนี่เป็นภาพเฮฮาครับดูครับเอาเรียกว่าเปิดหน้าให้ต่อยแล้วก็ทำท่าเหมือนเมาครับแต่ที่ไหนได้ครับกะสวนนะครับแม่เอลิเวสแฟนมวยครับดูไปก็ชอบใจครับดูมวยคนนี้ดูแล้วไม่เครียดเลยครับยกที่11นะครับขอบคุณหัวเชื้อน้ำมันเครื่องบาเดนจากสหรัฐอเมริกาครับยาทาแผลด็อกเตอร์เดวิดกุณรงค์ว่องประเสริฐการจากบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและบริษัททรูแอนด์กู๊ดอิเล็กทริกจำกัดผู้ผลิตเครื่องเล่น DVD วาลอนวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณพงวิเศษไพฑูรย์คุณชุมโชคการตาพิชานนะครับแล้วก็กุ้งต้มสุกตราเซพีนะครับผลิตภัณฑ์กุ้งสายพันธุ์เยี่ยมผ่านการคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับวันนี้มาร่วมสนับสนุนด้วยเหมือนกับสมกลีตังคุจับตราเป็นสมันคู่ด้วยนะครับแล้วก็เดอะไวท์เฮาส์ภายในปอกุ้งเผาโดยคุณปัญญาทองไทยและก็แอนตาซินนะครับมาร่วมสนับสนุนมาถึงยกที่11ของคู่ป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทของ EBCO ระหว่างพรุ่งเล็กกระทิงแดงยิ้มกับเอริเวสนะครับนักมวยจอมโทษจากฟิลิปปินส์ซึ่งหลังๆนี้กรรมการรวมก็เตือนทางด้านเอริเวสค่อนข้างบ่อยครับแกมีลีลาอะไรออกมาแปลกๆอยู่เรื่อยๆคะแนนนั้นจะว่าไปแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับของเราก็คงจะไปไกลครับเพราะทำได้ดีทุกยกต่อยได้มากกว่าครับในขณะที่เอริเวสนานๆจะโต้บ้างแต่ว่าน้ำหนักมันก็ไม่เท่าไหร่ออกไปทางลีลาซะมากกว่าดูครับหมัดคู่มาอีกแล้วครับหมัดคู่ครับกรรมการแม่อย่าตีฉาบครับแม่ตีฉาบอย่างนี้ไม่ได้ครับกรรมการโดนดีกระจายนี่งงเหมือนกันเพราะว่าห้ามมวยไทยมาเยอะนะครับมาเจอตำราของเอริเกตจอมโทษจากฟิลิปปินส์แกชกและด้วยความคึกขนองด้วยนะนี่ๆมีชี้ด้วยแม่ไม่ทราบว่าจะหลอกให้ดูอะไรครับพนมลุงเล็กก็ไม่ได้สนใจนะครับกับอาการแปลกของเอลิเวสครับเอาครับอาการแปลกออกมาอีกแล้วครับสงสัยก่อนโชคนี่กินยาไม่ได้ขย่าวขวดมาก่อนก็เลยตำราเยอะเหลือเกินนะครับตำราหลายหน้าเหลือเกินเอลิเวสมวยถ้าไม่มีประสบการณ์หรือว่าหัวใจไม่ได้แล้วนี่จะทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยน่าจะเป็นนักมวยที่อารมณ์ค่อนข้างดีนะครับเอลิเวสถึงแม้ว่าอยู่บนเวทียังแสดงอย่างนี้ข้างล่างก็น่าจะเป็นนักมวยที่มีอารมณ์ดีเพื่อนเยอะครับคลายเครียดได้ของเรานี่ต่อยแล้วแม่นแม่นกว่าเยอะเรื่องคะแนนตูนไปเรื่อยทั้งต่อยบนต่อยล่างนะครับมาถึงปลายยกแล้วแต่ไม่เร่งภาพช้าครับยกที่แล้วยกที่11ครับเนี่ยครับโดนคางครับโต้ซ้ายได้หมัดนี่ก่อนหมดยกครับต่อยเสร็จแล้วแม่ยั่วครับมองแบบทะมึงทึงเลยครับยกสุดท้ายครับขอบคุณคุณวรกรวิวัฒนาช่างประธานบริษัทโกนแคสมาร์เก็ตติ้งจำกัดเครื่องดื่มสมุนไพรจีนเคียงเซียมเชงนะครับบริษัททะเลทองแฟคทอรี่จำกัดเครื่องยนต์และรถไถนาทะเลทองชุดแท่นเกียร์ชุดพัดลมอีแวบทะเลทองครับสู้กันยืดเยื้อยาวนานมาครบ12ยกแล้วครับมวยป้องกันแชมป์คู่แรกของพนมลุงเล็กนะครับแม่ก็ถือว่าสร้างฟอร์มได้ดีครับพนมลุงเล็กแต่ว่าไปเจอคู่ต่อสู้ค่อนข้างเหนียวแล้วก็อย่างนี้ครับจุกจิกจุกจิกเยอะครับลูกเล่นมากมายต้องยอมรับว่าของเราในชกแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยแต่วันนี้มาเจอกระดูกและเป็นมวยที่ชกได้ยากด้วยนะครับเอริเกตน้ำหนักหมัดของเราก็ต่อยได้สะสมและย้ำไปเรื่อยนะครับอายุเพียง22ปีแชมป์
ในรุ่นไฟเวทของ BCO ชกมวยไทยเรียนให้ทราบไปแล้วตั้งแต่ต้นไม่มีตัวสู้แล้วน้ำหนักต่อเยอะแยะก็ชนะตลอดเลยทีเดียววันนี้ช่อง7สีร่วมกับพิธีบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นถ่ายท่อสดนะครับโดยคุณวิรัติวิชิตรัตนวงศ์แล้วก็คุณธเนศแสงแก้วที่สยามพารากอนฮอลล์นะครับชั้น5ถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยวันนี้มาดูว่าคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกแล้วก็มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยคนเดียวนะครับของสภามวยโลกในรุ่นไฟเวทก็คือพงศักดิ์เล็กป้องกันครั้งที่15มาดูว่าครั้งนี้นะครับถ้าชนะสวยงามแล้วนี่ก็เข้าฮอลล์ออฟเฟรมหรือว่าหอเกียรติคุณเลยนะครับที่นักมวยในอดีตที่ผ่านมามี3คนทั้งชาติชายแสนศักดิ์แล้วก็ทางสดซึ่งเลิกมวยไปแล้วก็ได้พอร์ตเฟรมด้วยเหมือนกับทางเขาทรายกาแล็กซี่ด้วยนะครับที่เลิกไปแล้วก็ได้พอร์ตเฟรมหรือว่าหอกิจคุณไปด้วยนะครับยกที่เราดูเหมือนว่าพนมรุ้งเล็กจะเผาการบุกลงแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรกดดันไม่มีแรงกดดันจากคู่ต่อชิงชาวฟิลิปปินส์ครับโอลันเอลิเกสแล้วสู้กัน12ยกเราก็ทำผลงานได้ดีครับนี่ก็เป็นความหวังอีกคนหนึ่งของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับที่จะสืบทอดตำแหน่งแชมป์ WBC ในอนาคตถ้าหากว่าพงศักดิ์เล็กแขนนวมในอนาคตใกล้หมดยกเต็มทีครับไม่ทราบว่าแกล้งหรือว่าเจตนาจะทำให้ล้มครับหมดยกครับยกสุดท้ายในโดนหมัดนะครับหมัดสุดท้ายสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังประกาศคะแนนครับเราชมภาพช้ากันก่อนครับก่อนในเวลาที่กำลังรอรวมคะแนนอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับซ้ายแม่นนะครับวันนี้พนมรุ้งเล็กโดยส่วนรวมครับภาพกว้างๆของเขาทำหน้าที่ดีๆครับยิงหน้าครับแล้วก็ลงลำตัวจากลำตัวขึ้นบนจากบนลงล่างเกือบทุกยกครับโดนเยอะทั้งนั้นสำหรับเอลิเกสพักอีกครู่เดียวครับต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการพันเอกธีระนาวังวราให้พนมรุ้งเล็ก120คะแนนให้ออลันเอลิเควส110คะแนนกรรมการนายวิสุทธิ์ยิ่งอุปการให้พนมรุ้งเล็ก119คะแนนให้ออลันเอลิเควส109คะแนนกรรมการนายสินชัยรัศมีเฟื่องให้พนมรุ้งเล็ก118คะแนนให้ออลันเอลิเควส110คะแนนเป็นว่าผลการคะแนนนั้นพนมรุ้งเล็กเป็นฝ่ายชนะโดยเอกฉันท์ตอนนี้ก็ผู้ที่คาดเข้มขัดนะครับรองประธานของสภามวยโลกพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์พลเอกวันชัยนินเขียวนะครับที่ปรึกษาของพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วก็อุปนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยพลตรีเมธีธำรงศรีนะครับเป็นผู้ร่วมกันคาดเข้มขัดให้กับทางพลุงเล็กกระทิงแดงยิมผู้ที่จะมอบรางวัลเชิญเลยครับกระทิงแดงนะครับคุณสมชัยตระกูลมอบเลยครับมโนประวิทย์ในห้างมนุษย์สวรรค์ดีสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์คุณพิชัยกิตติธิกรรมการผู้จัดการของโสมเกาหลีตังโกจับตราแบงก์สุวรรณคู่คุณธวัชชัยเขมรังสีจากปองกุ้งเผานะครับเดอะไวท์เฮาส์แล้วก็ทวินสเปเชียลนะครับโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่เอกของรายการเลยครับ